สวัสดีครับผมเป็นคนขับแท็กซี่ทะเบียนททหารสเสือ611นะครับที่มีลูกค้าโพสต์หาว่าผมวางยาเขานะครับแล้วก็โพสเขียนในทำนองว่าผมในทางที่ไม่ดีผมเป็นแท็กซี่ขนาดเก็บเงินได้ผมก็ยังคือลูกค้าเลยแล้วผมดมยาดมอันนี้คือยานะครับ เป็นเจ้าหน้าที่ เขาให้มาตอนน้ำท่วมผมไม่ค่อยสบายผมก็มาดมแล้วผมก็ไม่ได้มาติดที่แอร์ที่อะไรนี่นะครับแล้วเขาก็มาโพสทำให้ผมเกิดการเสียหายทำให้เพื่อนร่วมวินเสียหายผมมีตัวตนเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความกลับนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนทำมาหากินไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครเดี๋ยวผมกลับจากรับผู้โดยสารที่สนามบินแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาลูกพี่แล้วก็ไปแจ้งความนะครับผมบริสุทธิ์ใจแต่คุณมาลงทำให้ผมเสียหายทำให้คนไม่กล้าขึ้นรถทำให้ผมเสียศักดิ์ศรีเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความกลับนะครับขอบคุณครับ